สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรโรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็ยังคงน้อมนำเรื่องราวของความมั่นคงของชาติก็มาถึงช่วงของพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติพระพุทธศาสนานั้นเกี่ยวข้องผูกพันตัวเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นหากเราได้เพชรเม็ดงามนี้เอาไปปฏิบัติเอาไปน้อมนำใส่จิตใส่ใจแล้วเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตเราก็จะเป็นไปตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรแน่นอนขับรถออกจากบ้านไม่แน่ว่าจะได้กลับบ้านขึ้นเครื่องบินก็ไม่แน่ว่าจะได้ลงจอดที่สนามบินชีวิตไม่แน่ว่าจะมีพรุ่งนี้อาจจะมีแค่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตไม่มีความแน่นอนแต่ปฏิบัติธรรมให้ดีแน่นอนได้แน่นะเพราะฉะนั้นชีวิตจะอยู่จะตายมันจะต้องตายอยู่ดีไม่วันใดวันหนึ่งเพราะนั้นให้น้อมนำหลักพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วท่านก็จะมีความสุขวันนี้พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทยเห็นหรือยังฮะเป็นหลักในการนำทางพัฒนาชาติไทยหลายคนบอกอุ้ยมันเป็นหลักได้ยังไงอ้าวท่านไม่ต้องอะไรมากเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าใครอยากอายุยืนก่อนจะปรินิพานเนี่ยให้เจริญอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยพัฒนาชาติไทยได้สบายเลยเอาอิทธิบาท4ก่อนฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่แหละสุดยอดแล้วนะเป็นฤทธิ์เป็นบาทแห่งความสำเร็จพระพุทธเจ้าบอกอิทธิบาท4เนี่ย4ข้อฉันทะแปลว่าอะไรชอบรักงานที่ทำวิริยะความเพียรชอบไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้และไม่ทำไม่ได้ต้องเพียรวิริยะจิตตะจิตใจต้องฝักใฝ่จดจ่อกับงานที่ทำนะวิมังสาคือปัญญาพิจารณาให้ดีว่าที่ทำน่ะถูกต้องตามทํานองของธรรมหรือเปล่ามีอะไรผิดไหมมีอะไรไม่ถูกต้องไหมเห็นหรือยังครับทำไม่สำเร็จวนใหม่ทำไม่สำเร็จวนใหม่ไอ้ QC สมัยก่อนของญี่ปุ่นเขาก็เอาอิทธิบาท4ไปเป็นตัวตั้งนะ PDCA planning doing checking action เห็นยังครับคล้ายกันเหมือนกันเลยวนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยแค่นี้ก็เป็นหลักนำทางในการที่จะพัฒนาชาติไทยยังไม่ได้พูดถึงหลักอะไรหลักพรหมวิหาร4หลักคุยมีเยอะแยะเลยนะหลักความเพียรหลักการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลักศีลธรรมอีกมีเยอะแยะเลยนะหลักการในพระพุทธศาสนามันอยู่ที่งานนั้นเป็นยังไงก็เอาหลักแต่ละหลักไปจับนะฮะหรือว่าอะไรอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกนี่ก็คือจนทำไมจนสมุทัยโอ้มีรายได้น้อยลดสนิยมสูงใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธเอ้ามันจะหายจดหายเจมได้ไหมได้มรรคอันมีองค์8ไงเอามรรคก็คือวิธีการปฏิบัติลดรายจ่ายหน่อยขยันหน่อยตั้งใจทำงานหน่อยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะไปนิโรธก็คือนิพประสบความสำเร็จได้เนี่ยหลักการฝ่ายเสที่เรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็ปัญหาข้อเท็จจริงข้อพิจารณาข้อเสนอเนี่ยมันก็มาจากทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละเห็นหรือยังฮะไม่ว่าท่านจะทำโครงการ1,000 ล้าน800 ล้านสร้างสะพานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็หลักศาสนาพุทธเนี่ยมาก่อนอะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแต่เราลืมเราไม่ได้เอาหลักนี้มาใช้กับชีวิตจริงเนี่ยเอามาใช้ชีวิตจริงเนี่ยรับรองได้ว่าทำอะไรก็สำเร็จหมดนะฮะเพราะนั้นทุกข้อเลยนะเอามาจับจับจับเนี่ยโกงกินก็จะไม่มีแน่นะคอร์รัปชันก็จะไม่มีอะไรที่ผิดพลาดอะไรไม่มีเพราะมันมีข้อสุดท้ายไงฉันทวิยะจิตตาวิมังสาเนี่ยแหละข้อปัญญาเปิดประเมินผลดีไม่ดีดีไม่ดีแล้วปรับใหม่นะแก้ไขใหม่ก็เหมือนรถเนี่ยคันนึงออกมาวิ่ง
ขั้นแรกมันก็โอ้โหมีข้อผิดพลาดเยอะเว้ยก็แก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาไปดู Toyota Honda Benz Volvo อะไรต่าง BM เนี่ยเขาก็มีทำแล้วก็แก้ไขปรับถ้าไม่ปรับเลยเนี่ยเราก็จะเป็นโมเดิร์นทีอยู่จนทุกวันนี้ของ Ford นะหรือ Benz ก็แก๊กก็แก๊กขับไปทีก็ไปเติมแก๊สเติมอะไรต่ออะไรสมัยก่อนเนี่ยเพราะมันปรับปรุงมาเรื่อยๆจนทันสมัยเดี๋ยวนี้ต่อไปมันจะใช้รถแบบไฟฟ้าหรืออาจจะไม่มีคนขับก็มีแล้วบางประเทศไม่ต้องใช้คนขับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับการพัฒนาจิตใจมากขึ้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสุขภาพจิตโดยทั่วไปการพัฒนาจิตใจตลอดจนการพัฒนาคนทั้งคนนั้นเป็นงานหลักของพระพุทธศาสนาคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนามีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาคนเห็นหรือยังครับนี่เป็นบทสรุปที่เอามากล่าวให้ฟังของท่านเจ้าคุณท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านสรุปมาผมก็มาสรุปให้ท่านแล้วก็ขยายว่าเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงทำไมพุทธศาสนาเนี่ยทั้งหมดมีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาคนท่านเอาพระพุทธศาสนาไปสอนตามเดรัจฉานก็ไม่ได้ไปสอนอะไรก็ไม่ได้คนนี่แหละที่เกิดมารับรู้เรียนรู้อ่านเขียนฟังรู้เรื่องโดยเฉพาะภาษาไทยด้วยฝรั่งมันฟังไทยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยยังไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านพุทธทาสเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลายคนพอฟังแล้วฝรั่งก็เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยฟังแล้วก็เชื่อเข้าใจโอ้ศาสนาพุทธนี่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ไอน์สไตน์ยังเชื่อเลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เพราะคนไทยเนี่ยถ้าทิ้งศาสนาซะเนี่ยเข้าให้ถึงอย่าไปเข้าเปลือกเพราะศาสนามันก็เหมือนกับมังคุดอ่ะลิงกินมังคุดอ่ะถ้ากินเปลือกมันก็ขมแต่ถ้าแบะเปลือกออกมาข้างในมันหวานน่ะไอ้หวานหวานก็ยังกินได้ไม่หมดเลยมันมีเม็ดอีกกินไม่ได้กินรอบๆเม็ดที่มันหวานหวานขาวๆเปลือกกินไม่ได้เม็ดก็กินไม่ได้แต่ว่าไอ้ขาวๆกินได้ก็ศาสนาก็เหมือนกันต้องมีพิธีรีตองอะไรต่างๆพิธีเนี่ยสำคัญก็คือมันห่อหุ้มสัจธรรมอยู่สัจธรรมมาอยู่ในนั้นแต่ต้องเราต้องเข้าให้ถึงอย่าไปกินเปลือกกินกะพี้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นศาสนาพุทธทุกข้อนะทุกข้อพูดแล้วมันยาวก็คือพัฒนาคนทางนั้นตั้งแต่เรื่องอ่ามงคลก็ได้ไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาเอาแค่3มงคลชุดแรกของพระพุทธเจ้าไม่คบคนพาลนี่ก็ท่านก็สบายตัวไปเยอะแล้วใช่มั้ยคนพาลคือไงเอาพาลคือคนคิดชั่วทำชั่วไม่เอามายืมเงินก็ไม่ให้หรือโกงมาดูดเงินโดยไม่รู้จักหน้าตากันก็มาหลอกล่อนี่ไงคนพาลบัณฑิตคือคนดีก็ครบสินะอาจจะมีน้อยแค่คน2คนก็ครบไปเพราะพวกนี้ไม่ปอกลอกมีแต่ให้มีแต่ประเสริฐแท้ๆอยู่ด้วยกันมีความสุขบูชาผู้ที่ควรบูชาควรบูชาไม่บูชาก็ไปบูชาเขาก็ผิดอีกเจอหลักไหว้หลักเจอต้นไม้ไหว้ต้นไม้เจอเสาปูนไหว้ปูนเจอลิงไหว้ลิงเจอแพะไหว้แพะมั่วนะเพราะนั้นไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาเห็นมั้ยผู้เจ้าสอนเป็นสเต็ปสเต็ปเลยไม่รู้จะทำอะไรในศาสนาพุทธเอาหลักมงคล38ตั้งแล้วเขียนรอบบ้านในฝากระแพงบ้านไว้ก็ได้เอาเขียนไว้เลยไม่คบคนพาลนะใครเป็นพาลเราก็ไม่ครบนะครบบัณฑิตครบคนดีนะบูชาผู้ที่ควรบูชานะเห็นไหมแล้วก็สอนไปเรื่อยเลยนะจนกระทั่งถึงสุดท้ายจิตเกษมจิตเกษมคือจิตผ่องใสแล้วนั่นแหละบรรลุธรรมไปแล้วเรายังไม่ต้องบรรลุหรอกค่อยๆไปทีละมงคลเพราะมงคลมันจะมี3มั่ง4มั่ง5มั่งแล้วแต่เซตแล้วแต่ชุดแล้วในมงคลเนี่ยเป็นชุดทางนั้นเลยเป็นชุดเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงชุดเกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำยังไงชุดเกี่ยวกับปฏิบัติตัวเองจนเห็นอริยสัจ4อะไรเนี่ยทำยังไงเนี่ยไม่ต้องเอามงคล38เนี่ยตั้งเลยและปฏิบัติและจริงๆพระพุทธเจ้าแยกให้ดูเลยว่าสอนมนุษย์ธรรมดานี่นะสอนพระอริยะเนี่ยยังไงมนุษย์ธรรมดาเขาเรียกปุถุชนปุถุชนแปลว่าอย่างหนาตาช้างก็คือกิเลสอย่างหนาอยู่ก็สอนขีหิปฏิบัติ
ขิหิก็คือคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็คือคนเดินดินกินข้าวแกงสอนอะไรเรื่องการรักษาศีลเรื่องสิงคละกะสูตรไหว้พ่อไหว้แม่ครูบาอาจารย์พี่น้องสอนเรื่องการทำงานเนี่ยอะไรคฤหัสถ์ธรรม4สอนอะไรที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยอะไรมนุษย์เนี่ยคือพื้นฐานในขิหิปฏิบัติผมว่าดีถ้าใครบอกว่าโอ้สูงไปปฏิบัติธรรมชั้นสูงต้องเห็นสวรรค์เนี่ยไม่ต้องเอาธรรมนี่แหละขี่ปฏิบัติบ้านเมืองเราก็ล่มเย็นเป็นสุขจะตายอยู่แล้วแค่นี้ขอให้ทำตรงนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะการที่จะขึ้นไปสูงได้มันต้องไปบันไดชั้นล่างทีละชั้นทีละชั้นเชื่อผมศาสนาพุทธไม่ใช่กระโดดก้าวเหมือนถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเลยจากยาโจกกลายเป็นเศรษฐีไม่ใช่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยดูสิทานศีลภาวนามันยังเป็นขั้นตอนเลยหรือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นขั้นตอนของมันค่อยๆทำค่อยๆไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็เป็นของเรื่องพรหมวิหารก็ค่อยๆทำไปศาสนาพุทธเนี่ยทุกหัวข้อไม่ได้ให้ใครทำเลยไม่ให้เทวดาด้วยไม่ให้พรหมให้มนุษย์ทำเพราะเทวดาทำไม่ได้เทวดาอยู่ข้างบนแล้วกินอาหารทิพย์เล่นกีตาร์ทิพย์ชั้นพรหมยิ่งแล้วใหญ่มองไม่เห็นตัวเห็นต้นเลยนุ่นสูงเลยมนุษย์นี่แหละดีที่สุดไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ทำไมล่ะก็อยู่ชั้นดุสิตดีๆไม่ดีเลยก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อโมคคลาภาษาลีบุตรก็อยู่บนฟ้าก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นปุ๊บขึ้นไปแล้วคราวนี้ขึ้นไปพันนิพานไปเป็นพระอรหัตผลไปนะเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทยขอให้น้อมนำมาใช้ได้จริงๆถ้าสามารถค่อยๆสอยมาทำได้หลักปฏิบัติเนี่ยเยอะเพราะบางคนเนี่ยไปสอนเยอะโอ้ยต้องไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเยอะคนธรรมดาเนี่ยก็ฟุ้งซ่านนะก็ดูปันโถกอ่ะจุลปันโถกกับมหาปันโถกอ่ะพี่เนี่ยเป็นพระอรหันต์น้องยังไม่ได้เรื่องเลยท่องอะไรยังท่องไม่ได้เลย2ตัว3ตัวยังท่องไม่ได้เลยพี่ก็บอกน้องให้ไปศึกซะไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็เปลืองข้าวสุกอ้าวน้องก็ร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอ้าวเอาผ้าขาวไปผืนไม่ต้องปฏิบัติอะไรเอามือลูบเฉยๆอ่ะท่านดูนะลูบผ้าไปเฉยๆลูบไปลูบไปผ้าขาวๆเนี่ยรูปบ่อยๆกลายเป็นผ้าดำเป็นรอยดำขึ้นก็เลยนึกถึงจิตเราจิตเราเนี่ยบ่อยๆจะไปปะกับใครไปจิตมันก็ดำได้เหมือนกันบรรลุธรรมบรรลุธรรมแค่ผ้าผืนเดียวเห็นไหมมันจะไปสำนักไหนเลยบรรลุธรรมได้หรือว่าใครยะสะกุลบุตรเนี่ยที่นี่ทุกหนอที่นี่ทุกหนอที่นี่กุ้มจริงหนอที่นี่ขัดข้องพุทธเจ้าบอกที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ยังไงก็ตรัสสอนนะไอ้เรื่องราวต่างๆอันนี้ใช่ไหมอนุปุปปิกถาทานสีสวรรค์เสวยเนี่ยก็สอนไปเสร็จแล้วพอเข้าใจก็โป๊ะด้วยอริยสัจ4จบเลยได้เป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมครับนี่แหละครับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาครับกับความมั่นคงของชาตินำไปใช้จะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองและสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับข้าวปลาเลี้ยง